นค่ะออกมาเที่ยวนอกบ้านค่ะทุกคนมาชมธรรมชาติสวยๆที่สกอตแลนด์ค่ะทุกคนก็ตรงนี้เป็นทะเลสาบเล็กๆนะคะที่เป็นถนนตัดผ่านที่จะไปทางมาร์เกดีอีกที่หนึ่งเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางลัดอีกที่หนึ่งค่ะก็ไม่ใช่ถนนเมนใหญ่ค่ะเป็นถนนเล็กๆตัดผ่านนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวกุ้งพากับกล้องนะคะแล้วก็มาดูรอบๆกันค่ะทุกคนมันดูนู่นค่ะสุดหูลูกตาแทบไม่มีรถผ่านเลยค่ะทุกคนอากาศก็หนาวๆค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นทะเลสาบเล็กๆค่ะเมื่อกี้ซื้อกาแฟกันมาแล้วก็นั่งอยู่นั่งในรถนะคะพุ่งเห็นบรรยากาศสวยๆก็นำภาพมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นถนนเล็กๆอะค่ะเป็นถนนที่ไม่ใช่ถนนเมนหลักนะคะแล้วก็รถสัญจรไปมาเนี่ยก็คือไม่ได้เยอะเหมือนถนนเมนหลักอะค่ะนานๆทีจะมีรถผ่านมาคันนึงค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีรั้วกั้นอย่างเงี้ยค่ะมีรั้วกั้นอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะเห็นได้ว่าต้นไม้กำลังจะแบบยังไม่ตื่นนะคะทุกคนต้นไม้ยังไม่ตื่นใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะทุกคนก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของสปริงก็ฤดูใบไม้ผลิเขาเรียกกันนะคะก็จากหน้าหนาวจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินี่ค่ะถึงจะหน้าร้อนหน้าหนาวที่นี่ก็ยังแบบว่าหนาวค่ะสำหรับกุ้งถนนก็จะเป็นเหมือนแบบเลนเดียวค่ะทุกคนเนี่ยค่ะถนนก็จะเป็นแบบเลนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเวลาขับอันนี้ค่ะเวลาจะสวนทางกันเขาก็จะมีแบบว่าเป็นเนินออกมานิดหน่อยค่ะเพื่อให้แบบสวนทางกันได้รถหนึ่งคันหนึ่งต้องจอดไปก่อนนะคะเพื่อให้ทางอีกคันหนึ่งสวนทางกันไปคือเลนเดียวค่ะทุกคนค่ะก็นำภาพบรรยากาศธรรมชาติเล็กๆน้อยๆนี้นะคะทุกคนมาฝากทุกคนค่ะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ